คอนโดมีที่ชาร์จ EV 56จุดห้องกว้างเพดานสูงคลับเฮาส์จัดเต็ม1ตึกแยกออกมาจากที่อยู่อาศัยเลยรองรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อาชีพที่หลากหลายนะคะจะเป็นยังไงวันนี้เฟื่องพาดูห้องตัวอย่างแล้วก็เล่าคอนเซ็ปต์ให้ฟังเดี๋ยวนี้นะคะไลฟ์สไตล์ของคนเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะค่ะที่อยู่อาศัยก็ต้องปรับเปลี่ยนตามนะคะอย่างเช่นคนเนี่ยหันมาไฮบริดเวิร์กิ่งกันมากขึ้นนโยบายการทำงานจากที่บ้านทำให้เราต้องแบบมีพื้นที่ที่รองรับการทำงานด้วยแล้วก็สามารถที่จะแบบผ่อนคลายได้ด้วยไหนจะมีเรื่องของอาชีพเสริมนะคะกิ๊กอีโคโนมีตอนนี้เราพูดถึงเนาะว่าคนเราสามารถมีอาชีพที่2 3 4รองรับการทำงานที่หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบการทำตามแพชชั่นขายของออนไลน์นะคะการไลฟ์หรือว่าการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆรวมไปถึงนะคะสมัยนี้เนี่ยก็มีความตระหนักรู้ถึงการรักโลกมากขึ้นเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นแบบเทรนด์รถ EV ที่กำลังขึ้นมาสูงมากๆหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่มาช่วยสนับสนุนความรักโลกมากขึ้นดังนั้นนะคะการที่แบบคนเราจะเลือกที่อยู่อาศัยสักที่หนึ่งเนี่ยเฟื่องก็คิดว่ามันต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของเราอย่างแท้จริงวันนี้นะคะเฟื่องมาอยู่ที่เซลส์แกลเลอรี่นะคะของการคอนโดพหลโยธิน56ค่ะซึ่งเขาก็เป็นคอนโดที่คิดมาเพื่อคนรุ่นใหม่จริงๆนะคะรองรับไลฟ์สไตล์แบบนี้แล้วก็มีหลายๆอย่างที่เฟื่องว่าเป็นคีย์ฟีเจอร์ที่น่าสนใจเดี๋ยววันนี้เฟื่องจะสรุปจุดเด่นออกมาเป็น5ข้อนะคะให้ฟังกันว่าเอ๊ะมีอะไรที่น่าสนใจแล้วเผื่อคอนโดนี้จะเหมาะกับคนที่ดูอยู่ค่ะ1ค่ะส่วนกลางจัดเต็มปกติเวลาที่เราดูคอนโดเนี่ยเราก็ต้องดูอยู่แล้วว่าส่วนกลางมีการแบบตอบสนองโจทย์ชีวิตของเรายังไงบ้างแต่ว่าที่นี่เนี่ยคือเขาคิดแบบ beyond ไปอีก1ขั้นก็คือเขาให้มาแบบจัดเต็มโดยการที่ยกตึกทั้งตึกให้เป็นคลับเฮาส์ไปเลยนะคะตึกนี้เนี่ยสูง6ชั้นนะคะแล้วจริงๆถ้าสมมติเขาไปทำเป็นพื้นที่คอนโดสำหรับขายอ่ะจะได้50ห้องเลยแต่ว่าเขาบอกว่าไม่เป็นไรเราตัดมาตรงนี้เพื่อให้ทุกคนได้มาใช้ตึกส่วนกลางนี้อย่างเต็มเปี่ยมนะคะรองรับการทำงานทั้งไฮบริดเนาะเวลาที่เราแบบอยู่ในห้องเบื่อๆอยากจะออกมาแล้วก็ได้แสงธรรมชาติยังได้บรรยากาศของการนั่งโต๊ะทำงานที่คลีนๆจริงจังหน่อยไม่ต้องไปมีออฟฟิศอะไรก็คือมาที่ส่วนกลางนี้ได้นะคะมีโซนเอาท์ดอร์อินดอร์รองรับการทำงานทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนไม่เพียงเท่านั้นค่ะสมมติว่ามีจ็อบที่1ทำงานออนไลน์ไปแล้วมีงานที่เป็นแบบแพชชั่นธุรกิจของเราอยากจะไลฟ์ขายของทำแบรนด์ตัวเองออนไลน์เนี่ยที่นี่เขาก็มีส่วนกลางที่รองรับสิ่งนี้ให้กับเราอย่างที่เพิ่งนั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นสถานที่จำลองที่เราจะมีห้องไลฟ์สดที่เราจะมีฉากนะคะม่านที่เปลี่ยนสีได้มีไฟนะคะเราสามารถเอาของมาตั้งได้เลยแล้วไม่ต้องลงทุนนะคะแล้วก็มีคุกกิ้งสตูดิโอนะคะมีแพ็คกิ้งโซนนะคะมีสตอเรจโซนสามารถเอาของมาเก็บไว้ได้ก็แบบอ้าวมีอาชีพที่2 3ในนี้ได้ด้วย2ค่ะห้องใหญ่เพดานสูงส่วนกลางจัดเต็มแล้วแต่ว่าห้องที่เราอยู่จริงๆก็ต้องแบบมีสเปซที่เพียงพอด้วยนะคะนี่คือห้องตัวอย่างนะคะที่ก็เป็นไซส์เริ่มต้นของโครงการนี้เลยเดี๋ยวนี้เนี่ยไซส์คอนโดในกรุงเทพอาจจะเริ่มต้นที่แบบ20ตารางเมตรต้นๆเนาะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเริ่มต้นที่30ตารางเมตรนะคะแล้วก็มีแบบไปจนถึง42ตารางเมตรเลยก็สามารถเลือกสเปซของเราได้อย่างดีนอกจากจะไซส์ที่กว้างเนี่ยอีกหนึ่งไฮไลท์ก็รู้สึกว่ามันคือเพดานที่สูงเพดานที่นี่นะคะสูง 2.85 เมตรการที่มีเพดานสูงทำให้เรามีความรู้สึกแบบต่างนะถ้าใครแบบเคยอยู่ในห้องเพดานสูงกับเพดานเต้เพดานเต้มันรู้สึกแบบบางทีแบบอะไรปรากฏทับหัวฉันคิดไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นเพดานสูงก็รู้สึกว่ามันโปร่งโล่งสบายมากขึ้นนะคะให้เรารู้สึกมีสเปซที่มีไอเดียสร้างสรรค์ไม่อึดอัดมากจนเกินไปอีกหนึ่งจุดขายของโครงการนี้นะคะก็คือเขามีระเบียงที่ยาว 5.2 เมตรก็คือไปตามแนวห้องเลยสมมติว่าเราอยากจะแบบโอเคนั่งอยู่ในห้องต้องการสเปซที่เปิดออกไปอ่ะขอสูดอากาศหน่อยไปยืนชมวิวอะไรเงี้ยก็คือสามารถไปเทควิวตรงนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็มาที่นี่อาจจะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพราะว่าเขาก็บิวอินมาให้เสร็จสับนะคะตามที่ได้ตรงนี้อาจจะไม่ได้รวมของตกแต่งเนาะแต่ว่าก็ไม่ต้องมานั่งแต่งอะไรเยอะแยะนะคะก็พร้อมที่จะเข้ามานะคะใช้ชีวิตแล้วก็แบบสร้างอาชีพได้ที่ตึกคลับเฮาส์ข้างๆค่ะ3ค่ะ Cozy Community มี Facility ครบครันนะคะสามารถจัดกิจกรรมให้ลูกบ้านได้มาเจอกันได้มนุษย์เราต้องการทั้งพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็ต้องการแบบการสังสรรค์ Social Life ยังเป็นสัตว์สังคมอยู่ดีนะคะที่การคอนโดนะคะเขาก็เลยมีการจัดพื้นที่ Space ให้เราสามารถมี Work Life Balance ที่ดีอย่างที่เฟื่องนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวอย่างจำลองจุดปิ้งบาร์บีคิวนะคะซึ่งมีทั้งหมด6จุดทั้งโครงการเราสามารถที่จะแบบชวนเพื่อนมาก็ได้เพื่อนร่วมงานครอบครัวต่างๆมาหรือว่าทั้งโครงการเขาก็บอกมานะคะ
าว่าเขาก็อาจจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆที่แบบให้ลูกบ้านเนี่ยมาเจอการมีเวิร์กช็อปต่างๆก็ต้องรอติดตามกันไปแต่ก็คิดว่าเป็นคอนเซ็ปที่ตอบโจทย์ตรงนี้นอกเหนือจากนี้นะคะสายรักสุขภาพเขาก็มีที่วิ่งที่เป็นลู่กรีนนะคะรอบโครงการวิ่งได้ด้วยมีสระว่ายน้ำนะคะที่เป็นสระยาวเลยแหละแล้วก็มีที่นั่งตรงกลางถ่ายรูปสวยนะคะเป็นอีกหนึ่งมุมสวยๆที่อาจจะเป็นแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์ถ่ายรูปลงโซเชียลหรือชวนเพื่อนมานั่งชิลก็ทำได้เหมือนกันนะคะค่ะรักสิ่งแวดล้อมชาร์จรถ EV สะดวกนะคะที่นี่นะคะให้จุดชาร์จ EV จัดเต็มมากๆ56จุดเลยนะคะปกติปัญหาของคนที่อยู่คอนโดเขารู้สึกว่าใช้รถ EV แล้วลำบากจังเลยเพราะว่าที่ชาร์จไม่พอต้องออกไปหาสถานีชาร์จข้างนอกนะคะราคาก็สูงเลยอาจจะแบบไม่อยากใช้รถ EV สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าที่คอนโดนี้เราไม่ต้องเป็นกังวลเลย56จุดจุกๆไปเลยชาร์จได้เหมือนแบบฉันอยู่บ้านอ่ะนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีแบบการรักโลกเช่นการติดโซลาร์เซลล์ในทุกๆอาคารนะคะช่วยลดค่าใช้จ่ายส่วนกลางมีระบบสมาร์ทเอเนอร์จี้นะคะควบคุมการใช้พลังงานในตึกได้ด้วยแล้วก็คอนโดนี้เนี่ยทั้งโครงการนะคะเป็นการหันทิศเหนือใต้ทำให้รับลมเย็นตลอดทั้งปีไม่โดนแดดจัดๆส่องตรงๆนะคะทำให้เวลาเปิดแอร์เนี่ยก็อาจจะแบบไม่ต้องแบบร้อนเปลืองแอร์ฉ่ำเท่ากับห้องที่แบบว่าโดนแดดในตอนกลางวันหรืออะไรแบบนี้ก็ช่วยประหยัดพลังงานไปได้อีกหนึ่งเปราะด้วยกันรวมไปถึงถ้าเราไม่ได้ขับรถ EV เราอยากจะเดินทางด้วยรถสาธารณะแล้วนั้นขนาดรถรับส่งไป BTS หรือว่ารับส่งระหว่างตึกเนี่ยเขาก็ใช้รถที่เป็นแบบพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด 100% นะคะมี2คันก็คือแบบกรีนไปทั้งโครงการอยู่แล้วรู้สึกว่าฉันไม่ค่อยสวยที่รักโลกขั้นหนึ่งค่ะข้อ5ค่ะอยู่สบายได้ความเป็นส่วนตัวนะคะที่การคอนโดค่ะตึก1ตึกเนี่ยมีแค่6ชั้นในแต่ละชั้นมีแค่9ยูนิตเท่านั้นเองนะคะทำให้ค่อนข้างไม่แออัดนะคะเราอยากจะมีสเปซของเรามีความเป็นส่วนตัวก็คือเดินเข้ามาไม่ต้องผ่านใครเยอะเข้าห้องได้เลยนะคะแต่ว่าวันไหนอยากจะแบบต้องการแรงบันดาลใจจากเพื่อนมนุษย์รอบข้างอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศก็สามารถออกไปนั่งโซนโคเวิร์กิ้งสเปซแล้วก็ส่วนกลางได้นะคะโครงการนี้นะคะตั้งอยู่ที่พหลโยธิน56นะคะใกล้กับอะไรบ้างใกล้กับสเปลนะคะใกล้กับฟิวเจอร์พาร์ครังสิตใกล้กับตลาดเซฟวันโกนะคะถามว่าเหมาะกับใครเพิ่งรู้สึกว่าเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะได้พื้นที่ที่เป็นของตัวเองมีคอมมูนิตี้มีไลฟ์สไตล์ที่รองรับการแบบทำงานหลายๆอย่างได้มีสเปซของตัวเองนะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่รักโลกรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็อาจจะเหมาะกับนักลงทุนเพื่ออนาคตนะคะที่จะมาลงทุนในคอนโดที่มีคอนเซ็ปต์ที่อาจจะชนะใจคนรุ่นใหม่แล้วอาจจะมีความต้องการเช่าในพื้นที่บริเวณนะคะเพราะว่าก็ใกล้กับมหาวิทยาลัยหลายๆอันอยู่เหมือนกันสมัยนี้นะคะคอนโดใจกลางเมืองกรุงเทพเนี่ยราคาพุ่งกระฉูดมากการคอนโดที่นี่นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจได้ห้องใหญ่นะคะส่วนกลางจัดเต็มแล้วก็สามารถเดินทางเข้าเมืองได้ด้วย BTS หลากหลายสายเลยนะคะแต่ยังได้ความสงบสบายของกรุงเทพชั้นนอกที่อาจจะไม่ได้วุ่นวายเกินไปแบบมีเสียงรถตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ราคาเริ่มต้นนะคะไม่ถึง2ล้านบาทถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวขึ้นช่องทางติดต่อเอาไว้ให้นะคะเผื่อแบบอยากจะนัดมาเยี่ยมชมที่เซลส์แกลเลอรี่แล้วก็อาจจะได้มาจับจองที่อยู่อาศัยที่นี่กันนะคะวันนี้เฟิ่งไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าจะมีแบบอะไรที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มาเรื่อยๆแล้วเฟิ่งก็จะสรรหาเรื่องราวมาเล่าเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆนะคะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ